สวัสดีครับเราเริ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูสัญญาณกันนิดนึงมาแล้วนะครับโอเค ครับผมสวัสดีครับเราเริ่มกันแล้วนะครับคุณหมอลืมปิดเสียงมือถือเดี๋ยวนะครับเอาละครับตอนนี้ท่านใดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับโอเคคนแรกเลยคุณเกตินีเมื่อกี้ยังเพิ่งจะอินบ็อกซ์มาบอกว่า ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับจากลอนดอนนะครับตอนนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับว่ามากันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณหมอให้รอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับหลายคนอาจจะเอ๊ะสงสัยเมื่อวันพุธเองนะเพิ่งจะไลฟ์กันไปแล้วก็บอกว่าเจอกันวันอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับเอาแล้ววันนี้วันศุกร์เองนะครับผ่านไปแค่เว้นวันเดียวนะครับคุณหมอก็มาไลฟ์สดอีกแล้วจริงๆก็อยากจะไลฟ์บ่อยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องดูก่อนว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างพอดีวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องสื่อสารกันนิดหน่อยนะครับก็เลยโอเคก็เลยคิดว่ามาไลฟ์เลยดีกว่านะครับก็ เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันนะครับสวัสดีคุณเกษณีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คุณแววนภาด้วยนะครับสวัสดีคุณเขมนะครับสวัสดีคุณพรพินันด้วยนะครับ แชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับจะได้มีเวลาระหว่างรอนะครับเอาล่ะครับไม่เป็นไรในระหว่างที่รอกันเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็จะพูดไปก่อนแล้วกันนะครับก็พอดีบังเอิญที่มาไลฟ์กันตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องที่ต้องสื่อสารกันอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ ก็สวัสดีคุณนิติรสนะครับแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนับจากนี้ไปก็เป็นสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวา5เดือนใช่ไหมครับสำหรับปี2562นะคุณหมอว่าเวลามันเร็วคือเราไลฟ์กันเนี่ยทุกวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยแป๊บเดียวมันก็ศุกร์ละแป๊บเดียวก็พฤหัสละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรที่อยากจะคุยกันก็คุยกันทางนี้เราจะได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีคุณแววนภาคุณชุติมานะครับคุณสุกัญญาคุณธีรยุทธนะครับ ที่กำลังเข้ากันมาแล้ว ก็สำหรับวันนี้ก็เลยตั้งชื่อไลฟ์ของวันนี้นะครับว่าวันนี้คือเวลาที่ต้องสำเร็จนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับ สวัสดีคุณประสงค์ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยระหว่างรอเพื่อนนะครับก็ขออนุญาตนะครับก็คือเราจะมีสิ้นเดือนพอเดือนวันที่1กันยายนเนี่ยนะครับเราจะมีคอร์ส Master Power นะครับ M Star Master Power นะครับครั้งที่8นะครับของปีนี้นะครับปีนี้เนี่ย M Star Master Power ก็จะมีเดือนกันยายนใช่ไหมครับแล้วก็พฤศจิกายนก็คืออีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ Master Power มีทั้งหมด5-9ครั้งที่8แล้วก็ครั้งที่9ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ เอ๊ะกันยาแต่ใช่พฤศจิกายนมีแค่2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น อย่างที่บอกครับก็คือเป็นหัวข้อเป็นคอร์สอบรมที่ต้องเรียกว่ามีความสำคัญมากๆ กับคนที่มีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในปี2562นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามพาตัวเองแล้วก็พาเพื่อนๆนะครับเข้ามาในคอร์ส Master Power นะครับครั้งที่8กันเยอะๆเลยนะครับ1กันยายนซึ่งเราก็เปิดจำหน่ายบัตรแล้วด้วยนะครับ50บาทเท่านั้นเองนะครับเอาละครับสวัสดีคุณรัชกิจคุณวิสิทธิ์คุณมยุรีนะครับเอาละครับ นอกจากนั้นนะครับก็เรายังมีนะครับ งานที่เป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเอมตาที่ชื่อว่าเอมตา Opportunity for Life นะครับที่กรุงเทพก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็เว้นพรุ่งนี้วันเดียวใช่ไหมครับก็จะถึงแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ตื่นเต้นมากก็เชื่อว่าคนกรุงเทพคนใกล้เคียงชลบุรีปริมณฑลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มาร่วมงานกันนะครับเราจะได้เห็นนะครับเรื่องราวของธุรกิจเอมตา
เห็นโอกาสในธุรกิจเอมตานะครับที่จะเติมเต็มนะครับความฝันความหวังของทุกๆคนนะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ๆใครๆที่ยังไม่ได้สมัครในธุรกิจเอมตาหรือคนที่สนใจในธุรกิจคนที่สนใจในการสร้างรายได้คนที่สนใจที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังได้นะครับเชิญชวนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีแบบภาคสัญจรนะครับก็จะไปเอมตา Opportunity for Life ที่เชียงใหม่ในวันที่18ด้วยนะครับก็คือสัปดาห์หน้านู้นนะครับก็เป็นวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับทีนี้คุณหมออยากจะส่งข่าวนิดนึงก็คือเนื่องจากว่าวันที่1กันยายนเรามี Master Power นะครับส่วนวันที่2กับ3กันยายนเนี่ยสำนักงานของเราคือที่บริษัทเนี่ยในแง่ของเคาน์เตอร์บริการเนี่ยเราจะปิดการให้บริการ2วันนะครับเพราะว่าเราจะหยุดการให้บริการ2วันเนื่องจากว่าเราจะมีการประชุมสัมมนาพนักงานประจำปีของปี2562นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับบ๊ายบายทุกคนนะครับไปสัมมนาพนักงานกันก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่4แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทุกท่านก็ยังทำธุรกิจออนไลน์ได้นะครับ24ชั่วโมงกับเราเลยนะครับช้อปปิ้งออนไลน์เราเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับอันนี้ก็ฝากบอกเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับเอาละครับถามว่าวันนี้มาไลฟ์ทำอะไรนะครับก็จริงๆเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับคุณหลายท่านอาจจะได้เห็นแล้วว่าคุณหมอก็มีโอกาสนะครับแวบนิดนึงนะครับไปเที่ยวไทเปมานะครับก็จริงๆมีหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยคุณหมอไปเที่ยวไทเปมากลับมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอน่าจะเอาเรื่องไทเปมาไลฟ์กันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเห็นแต่รูปอยู่ใน Facebook อย่างเดียวนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวของไทเปมาเล่ากันนิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยรูปนี้นะครับจริงๆคุณหมอเองเนี่ยนะครับก็เคยไปไทเปนะครับเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ที่เราไปไทเปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเราไปตอนอายุ60เราไปตอนนั้นอายุ30นิดๆนะครับตอนนี้เราไปตอนอายุ60โอ้โหมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะครับก็เลยแบบหลายคนก็บอกว่าเอามาเล่าหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมันก็เป็นเรียกว่าหนึ่งเลยก็คือเหมือนกับ เป็นช่วงของการแบบได้แบบรีแลกซ์ตัวเองนะครับแล้วก็พาตัวเองไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอเราไม่ได้ไปไทเปมาประมาณเกือบ20-30ปีเนี่ยเราก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรใหม่ๆมันมีอะไรที่มันมีเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆไทเปเนี่ยในความทรงจำของคุณหมอเลยก็คือเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณหมอเห็นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตอนนั้นเลยก็คือไทเปเขามีรถไฟฟ้าเนี่ย BTS เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะนะครับตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกโอ๊ยเราก็อยากให้ประเทศไทยมีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แทบไม่น่าเชื่อนะตอนนี้ประเทศไทยเรามีรถไฟฟ้าเนี่ยหลายสายมากนะครับแล้วก็มีมาเป็น10กว่าปีจนแบบไม่น่าเชื่อว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันผ่านไปเร็วจังนะครับก็เลยแบบวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องไทเปที่ได้มีโอกาสไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาเล่ากันเล็กน้อยนะไม่เยอะนะครับเล่ากันนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอารูปมาให้ดูนิดหน่อยหลายท่านก็อาจจะได้เห็นรูปแล้วนะครับตอนนี้คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นกับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือคนเดียวกันนะครับทีนี้ตรงเนี้ยสถานีตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสถานีที่สำคัญคือตอนนี้ BTS บ้านเราเนี่ยนะครับหรือว่า MRT ใช่ไหมครับสายสีน้ำเงินเนี่ยโอ้ตอนนี้คนคึกคักมากสายสีน้ำเงินจากหัวลำโพงไปวัดมังกรนะครับแล้วก็ไปสถานีสามยอดใช่ไหมครับไปสถานีสนามชัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานีสองสามสถานีเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการออกแบบสถานีที่ไม่ใช่เป็นแค่รถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเดียวละแต่สถานีจะมีความสวยงามขึ้นเหมือนกับที่หลายๆคนเคยได้มีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้างกับเอมตาไปที่รัสเซียคงจำได้นะครับเราไปรถไฟใต้ดินที่รัสเซียสถานีรถไฟใต้ดินที่รัสเซียสถานีหนึ่งเนี่ยโอ้โหยังกับเดินอยู่ในพระบรมมหาราชวังเลยมันสวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เมืองไทยเราก็มีสถานีสวยๆนะครับให้เรารำลึกถึงให้เราได้มีโอกาสไปถ่ายรูปให้เราได้มีโอกาสไปสัมผัสเหมือนกันนะครับท
ที่บ้านเราตอนนี้ก็ที่กำลังคึกคักกันเลยนะก็คือสถานีมังกรสถานีสามยอดแล้วก็สถานีสนามชัยใช่ไหมครับใครที่มีโอกาสนะครับก็ลองแวะเวียนไปดูนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เปิดสายใหม่อีกหนึ่งสายนะครับที่จะวิ่งจากจตุจักรไป5แยกลาดพร้าวด้วยนะครับก็เปิดแค่1สถานีแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สะดวกนะครับก็เรียกได้ว่าความเจริญมันก็ตามกันทันนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลมันก็จะเปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของการคมนาคมต่างๆมันก็เปลี่ยนไปทำให้การท่องเที่ยวอะไรเนี้ยมันก็แบบคึกคักมากนะคุณหมอว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มนุษย์เราอ่ะก็คือเวลาเราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวมีโอกาสได้ไปเดินทางเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบมีความสุขเราก็รู้สึกว่าเราแบบมีเขาเรียกว่ามันเหมือนเติมพลังชีวิตให้กับเราเองนะครับเพราะเราเห็นสิ่งใหม่ๆเราก็จะตื่นเต้นเราก็จะเกิดจินตนาการเราก็จะเกิดความรู้สึกที่อยากจะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับภาพที่พวกเราเห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นภาพสถานีรถไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสถานีรถไฟที่จะขึ้นไปเพื่อที่จะไปชมสถานที่สำคัญของเมืองไทเปเลยก็คืออนุสรณ์สถานเจียงไคเชกนั่นเองนะครับก็เป็นสถานีที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปข้างในเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอลังการมากถ้าใครเคยไปปักกิ่งกับเอมตามาแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นเลยนะครับว่าโอ้อันนั้นก็คือยิ่งใหญ่อลังการมากๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีสนามคือเป็นพื้นที่ที่กว้างแบบใหญ่โตมโหฬารมากๆนะครับแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปสวยๆนะครับในตรงเนี้ยมันจะอยู่ใน4มุมนะครับเป็น4ตึกอยู่รวมอยู่คนละมุมกันนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดตรงกลางเลยแล้วก็สามารถหมุนซ้ายหันซ้ายถ่ายรูป1รูปหันซ้ายอันเนี้ยถ่ายตรงนี้เสร็จก็หันซ้ายถ่ายอีก1รูปหันขวาก็ไปถ่ายอีก1รูปเนี้ยมันก็จะได้อีกวิวหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพที่อยู่ด้านหลังที่เบลอๆด้านหลังเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นมีอนุสรณ์สถานของท่านประธานนะครับเจียงไคเชกอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สถานที่สำคัญอีกอันนึงในไทเปไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกนะครับก็คือตึก101หรือ101นะครับไทเปนั่นเองนะครับก็ตึกนี้เนี่ยก็ต้องเรียกเลยว่าเป็นตึกที่มีประวัติศาสตร์เลยล่ะเพราะว่ามันเคยสูงที่สุดนะครับในโลกเลยด้วยซ้ำนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็โดดเด่นแล้วก็เป็นไฮไลท์หรือเป็นแลนด์มาร์คนะครับของทุกๆปีเลยที่ทุกคนจะได้เห็นถึงการจุดดอกไม้ไฟหรือว่าพลุนะครับในวันฉลองนะครับสิ้นปีใหม่นะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็คงได้เห็นจากภาพในทีวีกันบ้างแล้วนะครับก็สวยงามนะครับก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับก็จะมีผนังมีอะไรต่างๆให้เราได้ถ่ายรูปนะตรงนี้ก็เป็นชื่อที่ติดไว้ตรงผนังเลยนะครับให้เราไปยืนถ่ายรูปนะครับส่วนด้านหน้าตึกเนี่ยก็จะทำไว้แบบเดียวกันเหมือนเป็นรูปเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเขาจะเจาะช่องข้างในเนี่ยให้มันเป็นเลข1เลข0แล้วก็เลข1นะครับเราก็จะได้มีโอกาสไปถ่ายรูปที่นี่นะครับรูปหลายเหล่านี้เนี่ยหลายท่านอาจจะได้เห็นใน Facebook ส่วนตัวของคุณหมอไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่ไทเปเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับเมืองไทยอย่างนึงก็คือจะมีวัดค่อนข้างเยอะในตัวเมืองเหมือนเมืองไทยเราก็จะมีวัดเยอะใช่ไหมครับเรามีวัดพระแก้วเรามีวัดพระเชตุพนเรามีวัดโพเรามีวัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่นี่เขาก็จะมีหลายวัดทีเดียวเลยแต่ว่าวัดเนี้ยที่คุณหมอมาให้ดูเนี่ยชื่อวัดหลงซานนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่มากๆนะครับของที่นี่แล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าที่เคารพที่บูชาที่คนเคารพนับถือแล้วคนมากราบไหว้นะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมอะไรกันเยอะมากๆนะครับก็เป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ เกิดขึ้นในระหว่างเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะที่คุณหมอได้มีโอกาสไปไทเปนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอเราได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นความสุขในชีวิตเนาะแล้วทุกคนเห็นภาพทุกคนก็จะรู้สึกว่ามีหลายๆคนนะครับไปคอมเมนต์ในภาพบอกโอ้เห็นรูปแล้วอยากไปจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกว่าเรื่องจริงอ่ะในชีวิตจริงของคนเราอ่ะอะไรนะมันก็ต้องแบบเราต้องถ้าเราได้ไปเหมือนอย่างเราเห็นคนประสบความสำเร็จใช่ไหมครับนักธุรกิจเอมตาที่ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านเนี่ยเราคงจินตนาการอะว่าเราก็อยากเป็นมนุษย์เงินล้านเราอยากประสบความสำเร็จหรือเราอยากเป็นไดมอนด์สตาร์เราอยากเป็นรูบี้สตาร์เราก็อยากประสบความสำเร็จเราอยากไปล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนเราอยากทุกอย่างเลยอะ
คือมันเป็นความต้องการมันเป็นจินตนาการมันเป็นความฝันนะครับที่เราอยากจะไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกอย่างนั้นได้อย่างชัดเจนเลยถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นถูกไหมครับถ้าเราจะเข้าใจการเป็นรูบี้สตาร์เป็นไดมอนด์สตาร์เป็นมนุษย์เงินล้านได้ยังไงถ้าเราไม่สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอ่ะได้เข้าไปอยู่ในตรงจุดๆนั้นเองเนี่ยเราจะแบบเขาเรียกว่าลึกซึ้งมากๆนะครับภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภาพที่คุณหมอขึ้นไปบนยอดเขานะครับแล้วก็ถ่ายรูปตัวเมืองนะครับอันนี้เป็นภาพที่คุณหมอถ่ายเองนะครับตัวเมืองขึ้นมานะครับก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอารูปมาให้ดูเนี่ย 2-3 ที่นะครับที่สำคัญสำคัญเนี่ยของเมืองไทเปมันก็เหมือนกับเล่าให้เราฟังอ่ะมันก็เหมือนกับพวกเราก็คงจะได้เห็นแค่คุณหมอไปถ่ายรูปคุณหมอได้ไปเที่ยวได้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนพวกเราไปเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยทำยังไงอ่ะที่เรานักธุรกิจเอมตาจะโชคดีนักธุรกิจเอมตาจะเขาเรียกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับเอมตาเราเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรนะครับที่มันเป็นความสุขความสำเร็จในชีวิตแล้วมันจะเติมเต็มสิ่งที่มันเป็นความฝันของเราทุกคนที่อยู่ในโลกธุรกิจเอมตาเราก็อยากทำสิ่งนั้นเหมือนกันคุณหมอก็ได้ไปเที่ยวไทเปมาก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวไทเปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดเลยนะครับว่าพากันชวนกันไปตะลุยนะครับไต้หวันไทเปเนี่ยนะครับไต้หวันก็คือประเทศไต้หวันเมืองที่เราไปเป็นเมืองหลักก็คือเมืองหลวงไทเปนะครับกับเอมตากันนะครับตอนนี้นะครับใครรู้สึกได้ว่านะครับไม่ใช่ดูแค่คุณหมอถ่ายรูปสวยๆมาอย่างเดียวแล้วนะครับแต่คุณหมอชวนพวกเราไปตะลุยไทเปไต้หวันด้วยกันกับเอมตานะครับใครถูกใจกด1เลยนะครับใครถูกใจกด1เลยนะครับนะครับกด1เลยครับใครกด1มา20ครั้งเดี๋ยวจะเล่าต่อนะครับถ้ากด1มาไม่ครบ20ครั้งจะยกเลิกโปรแกรมนี้ทันที นะครับเราจะชวนกันไปตะลุยไต้หวันหรือตะลุยไทเปนั่นเองนะครับกับเอมตาในการทำคุณสมบัติเดือนนี้เลยนะครับกันสิงหาคมนะครับไปจนถึงพฤศจิกายนนะครับถึงพฤศจิกายนได้1 3ตัวแล้วนะครับ3แล้วนะครับเจ๊ปานยังว้าวอยู่เลยนะครับแม่หนิมขอบคุณครับพี่ประสงค์ด้วยนะครับแล้วก็คุณเกษินีนะครับนะครับคุณนิธิโรจน์นะครับคุณประยูรนะครับคุณเชิดชูนะครับคุณรัชกิจนะครับคุณสุกัญญานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพิ่งได้10เองนะครับคุณแววเลยเติมมาเสีย3เลยนะครับ13 14คุณธีรยุทธ์คุณเกียรตินีบอก1 100ครั้งนะครับโอเคอ่ะเกินแล้วนะครับตกลงว่าเราจัดแล้วกันเนาะเพราะว่าเกิน20ตามคำเรียกร้องนะครับก็เราจะชวนกันไปตะลุยนะครับไต้หวันกันนะครับกับเอมตาเรานะครับก็ทำคุณสมบัติง่ายๆเลยนะครับก็คือสิงหาถึงพฤศจิกายนนี้นะครับเงื่อนไขคืออะไรนะครับแน่นอนเลยเงื่อนไขอันดับแรกสุดเลยนะครับก็คือจะต้องมียอดธุรกิจส่วนตัวนะครับ 1,000 PV ในเดือนนั้นๆ นะครับที่จะเก็บคะแนนแล้วก็ให้การสปอนเซอร์2 supervisor ซึ่งอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วนะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนทำกันอยู่แล้วสำหรับการพิชิตรางวัลท่องโลกกว้างกับเอมตานะครับส่วนวิธีการคิดคะแนนนะครับวิธีการคิดคะแนนนะครับมี2แบบด้วยกันนะครับมีไม่ใช่2แบบมี2เงื่อนไขนะครับข้อที่1เลยก็คือสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ก็คือสมัครเข้ามาในเดือนสิงหาคมเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่เราเริ่มต้นเก็บคะแนนนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับสมัครเข้ามาเดือนไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีคะแนนทั้งหมด120คะแนนนะครับในการเก็บคะแนนเพื่อไปไต้หวันนะครับส่วนคนที่สมัครเข้ามาก่อนหน้านี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนที่สมัครเข้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือว่าก่อนหน้านี้เป็นต้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเราก็จะดูจากยอดธุรกิจทีมอ่อนนะครับของเดือนนะครับเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎาก็คือดูย้อนหลัง4เดือนนะเราจะดูว่ายอดธุรกิจย้อนหลัง4เดือนของเราเนี่ยนะครับมีคะแนนเนี่ยนะครับอยู่เท่าไหร่นะครับ
คะแนนของยอดธุรกิจทีมอ่อนเนี่ยก็จะคิดมาเป็นคะแนนท่องเที่ยวก็คือ 1,000 คะแนนเท่ากับ1คะแนนท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นใน4เดือนเนี่ย4เดือนย้อนหลังเนี่ยถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยได้น้อยกว่า120คะแนนนะครับคะแนนเป้าหมายของเราเนี่ยจะอยู่ที่150คะแนนแต่ถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยคะแนนของเราใน4เดือนย้อนหลังเนี่ยมากกว่า120แต่ไม่เกิน150นะครับคะแนนเป้าหมายจะอยู่ที่200นะครับส่วนคนที่คะแนนย้อนหลังกลับไป4เดือนเนี่ยมากกว่า150คะแนนขึ้นไปเนี่ยคะแนนก็จะอยู่ที่250คะแนนนะครับเดี๋ยวคุณหมอให้ดูตารางตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้นายกนะครับสมัครเข้ามา5มีนาคมแสดงว่านายกสมัครเข้ามาตั้งแต่ก่อนสิงหาคมใช่ไหมครับสมมุติว่านายกเนี่ยนะครับเดือนเมษายนเนี่ยมีทีมอ่อนอยู่20,000นะครับพฤษภานายกก็มีทีมอ่อนอยู่25,000เดือนถัดมาก็คือมิถุนาก็มี23,000แล้วก็กรกฎาคมมี35,000รวมของนายกเนี่ยนะครับก็คือมียอดรวม4เดือนเนี่ยอยู่ที่110,000 PV คะแนนที่เขาได้ก็คือ110คะแนนนะครับเมื่อเขาได้110คะแนนเนี่ยเพราะฉะนั้นคะแนนเป้าหมายสำหรับการไปตะลุยไต้หวันกันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่150คะแนนคือเขาจะต้องทำสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนเนี่ยให้ได้150คะแนนนะครับก็จะได้มีรางวัลนะครับพิชิตการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับส่วนถ้าอีกตัวอย่างนึงถ้าเป็นนายขอสมัครเข้ามา1มกราคมนะครับอาจจะเมษาได้20,000นะครับ20,000คะแนนทีมอ่อนพฤษภา35,000ทีมอ่อนมิถุนา 55,000 ทีมอ่อนนะครับแล้วก็กรกฎาคม 60,000 ทีมอ่อนเนี่ยทีมอ่อนของนายขอเนี่ยรวมกัน4เดือนเนี่ยอยู่ที่ 170,000 คะแนนคิดเป็นคะแนนท่องเที่ยวก็คือ170คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยนายขอเนี่ยนะครับอยู่ในเงื่อนไขที่ว่ามีคะแนนย้อนหลัง4เดือนรวมกันเนี่ยเกิน150คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิชิตเป้าหมายในครั้งนี้เนี่ยในเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายนคะแนนรวมของคะแนนท่องเที่ยวในขอจะต้องอยู่ที่ประมาณอยู่ที่นะครับ250คะแนนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างซึ่งเราสามารถเดี๋ยวคุณหมอโพสต์ในเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการของการนับคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จริงๆพูดง่ายๆเลยนะครับเราก็ทำคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจากที่เราทำได้อยู่แล้วนะครับขึ้นมาเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับอย่างเช่นคนที่เคยทำได้120คะแนนอ่ะคุณทำ150ก็แสดงว่าคุณทำเพิ่มแค่10คะแนนต่อเดือนเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ต่อเดือนด้วยนะทำเพิ่มอีก30คะแนนใน4เดือนแสดงว่าทำเพิ่มมาไม่ถึงแบบ แค่ประมาณสักเท่าไหร่7คะแนนอ่ะประมาณ 7-8 คะแนนต่อเดือนเอง นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าทริปนี้จะเป็นอีก1ทริปเลยนะครับที่จะทำให้ปลายปีนี้ของพวกเราทุกคนนะครับได้สร้างธุรกิจเอมตานอกจากประสบความสำเร็จมีรายได้แล้วเนี่ยก็จะได้รับรางวัลนะครับให้กับชีวิตเราก็คือรางวัลการท่องเที่ยวนั่นเองเปรียบเสมือนหนึ่งนะครับทำเต็มที่เลยปีนี้นะครับสิ้นปีนะครับเราเป็นไงครับเราก็มีของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับชีวิตเราเลยนะครับก็คือได้เหมือนกับได้ตั๋วเครื่องบินนะครับไปเที่ยวนะครับกับเอมตานะครับตะลุยไต้หวันกันนะครับแล้วก็สถานที่ที่จะพาไปเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีสถานที่อีกเยอะมากนะครับที่สวยงามที่อยากจะพาพวกเราไปอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับก็ไลฟ์กันแล้วเนี่ยนะครับก็เรามาดูนะครับว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะสามารถไปตะลุยไต้หวันกับเอมตาได้นะครับมันมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆคุณหมอก็เชื่อว่าแน่นอนอ่ะก็คือเราก็คงต้องเริ่มต้นมาจากว่าแล้วเราอ่ะได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราอยากไปไหมเราอยากไปจริงๆหรือเปล่านะครับมันต้องเริ่มต้นจากความต้องการก่อนถ้าเรามีความต้องการอย่างชัดเจนว่าเราอ่ะจะไปทริปนี้นะครับกับเอมตาแน่ๆนะครับที่เหลือมันก็คือการลงมือทำงานนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปได้หรือไปไม่ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีเนื้องานที่จะสร้างให้เกิดผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราต้องทำมันจะต้องเป็นงานที่สร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นก็คือมียอดธุรกิจของเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วยอดธุรกิจเราเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นมาจากองค์กรธุรกิจของเราที่มีอยู่และองค์กรธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดยอดธุรกิจขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปตะลุย
ไต้หวันกับเอ็มตาได้นะครับก็แน่นอนเลยอันดับแรกสุดหนีไม่พ้นเลยนะครับก็คือเราจะต้องเป็นไงครับเราจะต้องใช้สินค้าเพื่อที่จะขยายธุรกิจนะครับเพราะว่าสินค้าก็คือทำให้เกิด PV ก็ทำให้เกิดยอดธุรกิจถูกไหมครับยอดธุรกิจก็ทำให้เกิดรายได้ยอดธุรกิจก็ทำให้เกิดคะแนนท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สินค้าเพื่อขยายธุรกิจทำไมคุณหมอเขียนคำว่าเพื่อขยายธุรกิจก็คือเราใช้สินค้าแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้คนที่เขาเจอเราคนที่เขาได้เห็นเราเนี่ยเขาได้มีความรู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนแปลงไปนะเราได้รับผลลัพธ์จากสินค้านั้นแบบไหนเขาอยากจะรู้เขาอยากจะได้มีโอกาสนะครับที่จะใช้สินค้าแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญเลยคือบางทีเราใช้สินค้าแต่มันไม่เกิดการขยายธุรกิจวันนี้ถ้าเราจะใช้สินค้าให้เกิดการขยายธุรกิจเราก็ต้องรู้เลยว่าเราทำยังไงให้ตัวเราเองเป็นผลลัพธ์จากการใช้สินค้านั้นนะครับเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็อย่างที่บอกนะครับชอบยกตัวอย่างง่ายๆเพราะผู้หญิงเนี้ยยกตัวอย่างง่ายสุดเลยใช่ไหมครับคือถ้าคุณออกจากบ้านแล้วคุณแบบสวยครบด้วยแอสนี่หน้าตาผิวพรรณทุกอย่างด้วยแอสนี่บำรุงผิวด้วยแอสนี่แต่งหน้าด้วยแอสนี่นะครับคุณก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเวลาเพื่อนเจอเขาก็จะทักเราก็จะมีเรื่องราวที่จะคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สินค้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหรืออีกสิ่งนึงเลยที่คุณหมอเชื่อเลยนะครับว่า วันเนี้ยหลายๆคนเลยนะครับหรือว่าถ้าทุกคนเข้าใจมันเนี่ยนะคุณหมอว่าแค่นะครับสินค้ากลุ่มไวทัลสตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มลดน้ำหนักนะครับสินค้ากลุ่มลดน้ำหนักของเราเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าพาคุณไปไต้หวันได้แบบชัวร์ๆ 100% เลยนะครับใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้นะครับได้ผลลัพธ์จากการลดน้ำหนักนะครับนั่นคือการใช้สินค้าเพื่อขยายธุรกิจเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ลดน้ำหนักแล้วก็หุ่นดีอยู่คนเดียวนะครับแต่จงเอาหุ่นดีของเรานะครับไปบอกให้เพื่อนๆหุ่นดีด้วยนะครับเขาก็เราก็คือจะเกิดกระบวนการการสร้างธุรกิจแล้วขยายธุรกิจของเราได้แล้วนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าโอ้โหเครื่องมือที่มีเนี่ยมันพร้อมที่จะทำให้เราเป็นไงครับประสบความสำเร็จแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการใช้สินค้าในกลุ่มไวทัลสตาร์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลดน้ำหนักเนี่ยมันก็ต้องเกิดการใช้อย่างต่อเนื่องคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กันแค่เดือนเดียวแค่อาทิตย์เดียวนะเขาใช้กัน5เดือน6เดือนอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเลยที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสร้างองค์กรธุรกิจเพื่อเติบโตประสบความสำเร็จแล้วก็พากันไปตะลุยไต้หวันกับเอ็มตาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใช้สินค้าให้เกิดการขยายธุรกิจนะครับมีอะไรบ้างครับที่เราใช้แล้วเราทำให้เราเกิดการขยายธุรกิจนะครับโปรโมชั่นสินค้าตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่ทำให้เกิดการขยายธุรกิจใช่ไหมครับอย่างเช่นออฟไนท์เดือนนี้เนี่ยโอ้โหบางคนนะทำออฟไนท์เดือนหนึ่งนะครับ5-60ชุด100ชุดอย่างเงี้ยก็คือเกิดการขยายธุรกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเราต้องมาดูว่าแล้วเราอ่ะได้เคยใช้ออฟไนท์แล้วยังเราได้ผลลัพธ์จากตรงนั้นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากเลยแม้กระทั่งง่ายๆเลยนะครับบอดี้ซอฟต์เอ็กโฟลเรตติ้งไลท์สครับอย่างเงี้ยมันก็ขยายธุรกิจแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นไงครับโอ้โหซื้อแบบโปรโมชั่นอ่ะใช่ไหมครับมันก็คือได้ในราคาพิเศษมากๆเลยอ่ะแล้วก็สามารถที่จะขยายธุรกิจได้คือขัดผิวเนียนใครจับผิวเราเอาไปขัดให้เขาดูอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ธุรกิจมันเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือทำแอสนี่ทำเลสสกินยูส PM อย่างเงี้ยโอ้โหเดิมเราก็คือซื้อแอสนี่ทำเลสสกินยูส PM ใช่ไหมครับ 2,950 บาทแต่ตอนนี้เป็นไงครับมีแถมโฟมให้อีก1ขวดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณบอกว่าถ้าเราได้เคยใช้สินค้าเหล่านี้อยู่แล้วเราจะยิ่งบอกต่อสินค้าเหล่านี้ออกไปขยายธุรกิจเหล่านี้ออกไปได้ง่ายเพราะยิ่งมันมีโปรโมชั่นด้วยยิ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปไต้หวันได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากเราใช้สินค้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้สินค้าด้วยนะคือสินค้าเนี่ยใช้เนี่ยเราทุกคนใช้สินค้าแบบไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะเรารู้สึกว่ามันดีเราก็เอามาทาเราก็ทาเป็นอาบน้ำเราก็อาบเป็นยาสีฟันแปรงเราก็แปรงเป็นขัดผิวเราก็ขัดเป็นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะขยายกลุ่มผู้บริโภคให้มันเยอะเราต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้สินค้านะครับมันไม่ใช่แค่ใช้ละตอนนี้มันต้องถ้าเราอยากจะสร้างธุรกิจถ้าเราอยากจะสร้างองค์กรให้เติบโตเราต้องเรียนรู้สินค้าเพื่อขยายกลุ่มนะครับเวลาเราเรียนรู้สินค้ามันหมายความว่าเราเข้าใจนะครับรายละเอียดสินค้านั้นมากขึ้นน่ะมันจะทำให้เราอ่ะสามารถที่จะขยายสินค้าออกไปในกลุ่มผู้คนเนี่ยที่หลากหลายมากขึ้นกลุ่มผู้คนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นน่ะอย่างยกตัวอย่างเช่น
เราเข้าใจเรื่องของ Acne Timeless Skin Use PM นะฮะทุกคนอ่ะก่อนนอนก็คือต้องใช้อยู่แล้วอ่ะครีมบำรุงผิวก่อนนอนอ่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจ PM เราจะรู้เลยว่าโอ้โห PM มันคือนวัตกรรมที่สุดยอดเลยอ่ะคือแนวคิดมาจากการที่เขาคิดค้นจนกระทั่งเขามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดคนคิดค้นทางความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์ถึง3รางวัลเลยอ่ะแล้วเอาแนวคิดที่ได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์ตรงนั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะค้นหานะครับสิ่งที่จะสามารถทำเป็นส่วนประกอบต่างๆในผลิตภัณฑ์ที่จะใส่ลงไปแล้วก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ต่อการดูแลผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผูกหาง DNA ทำให้ผิวของเราเนี่ยแก่ช้าลงนะครับหรือว่าทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีระบบของการทำงานที่จะเพิ่มนะครับการเติมน้ำลงไปในผิวของเรานะครับได้อย่างมากขึ้นหรือว่ารวมไปจนถึงการเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ผิวซ่อมแซมเซลล์ผิวของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเรียนรู้แล้ววิธีการเรียนรู้มันง่ายมากเลยก็คือเป็นไงครับเราก็เข้าไปใน YouTube เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยอะไรที่มันสำคัญมากกว่าความรู้ก็คือความอยากรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้สึกต่อความอยากรู้ก็คือการเรียนรู้ถ้าเราอยากรู้เราก็จะเป็นไงครับเราก็จะไม่ปล่อยให้เวลาที่เราอยู่แล้วก็ยังไม่มีนัดหมายในการสร้างงานเนี่ยเราก็สามารถเอามือถือมาแล้วเราก็เปิดเข้าไปใน YouTube แล้วก็ลองฟังนะเราอาจจะฟังไม่จบในวันนี้แต่เราก็ฟังซ้ำหลายๆครั้งเดี๋ยวมันก็จบมันก็วนไปหลายๆรอบเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นYouTube เกี่ยวกับเรื่องสินค้าเนี่ยเรามีเกือบจะรายการสำคัญเนี่ยเรามีเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะสามารถทำให้ขยายกลุ่มผู้บริโภคทุกครั้งที่เราเรียนนะเทคนิคในการขยายกลุ่มผู้บริโภคก็คือพอฟัง YouTube สมมติว่าฟัง YouTube PM เนี่ยนะครับ Acne Timeless Skin Use PM จบนะครับคุณหมอแนะนำเลยวิธีฟังนะครับฟังจบปุ๊บเนี่ยนะครับเอากระดาษมาแผ่นนึงเนี่ยระหว่างฟังเอากระดาษมาแผ่นนึงฟังให้จบฟังจบเสร็จปุ๊บเขียนรายชื่อเลยว่าใครบ้างที่เรารู้จักเนี่ยที่ควรจะได้ใช้ PM ที่เราจะไปแนะนำ PM ให้กับเขาเขียนลงมานะครับพรุ่งนี้ฟัง YouTube Acne Timeless Skin Use AM ใครบ้างครับที่จะต้องบำรุงผิวเพื่อกันแดดตอนกลางวันโอ้โหทุกคนเลยเขียนชื่อมาครับใครยังไม่ได้ใช้สินค้าตัวนี้ใครครับที่แบบมีปัญหานะครับอายุเยอะขึ้นหรือว่าอายุอาจจะยังไม่เยอะแต่เจอปัญหาฝ้ากระบนใบหน้าแล้วจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วต้องใช้ Acne Illuminating Serum เราก็ลิสต์รายชื่อออกมานะครับแล้วเราก็จะเอารายชื่อนี้แหละออกไปทำงานเอารายชื่อนี้แหละออกไปสู่ขยายเครือข่ายของผู้บริโภคกลุ่มผู้บริโภคเราจะเห็นไหมครับว่าถ้าเราทำแบบนี้ทุกๆครั้งเนี่ยนะครับเราจะมีรายชื่อเราจะมีผู้คนใหม่ๆเราจะมีผู้บริโภคใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคออกไปได้อย่างกว้างขวางมากๆแล้วนั่นแหละครับก็คือในที่สุดนะครับก็คืออะไรครับก็คือผลลัพธ์ของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นยอดธุรกิจของเราก็จะเติบโตขึ้นรายได้เราก็จะเยอะขึ้นการพิชิตรางวัลนะครับท่องเที่ยวเราก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับต้องเรียกได้ว่าเตรียมเข้าเส้นชัยนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับที่จะไปถ่ายรูปสวยๆกันที่ไทเปแล้วก็เมืองรอบๆไทเปกันกับคุณหมอได้อย่างแน่นอนนะครับงั้นสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับก็เริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เลยนะครับว่าเราอะฟัง YouTube จดรายชื่อฟัง YouTube จดรายชื่อฟัง YouTube สินค้า1ตัวจดรายชื่อแยกคนละแผ่นเลยไม่ต้องเอามารวมกันนะครับแล้วเราจะได้เห็นเวลาเรามาเปิดดูมันจะง่ายขึ้นนะครับอันที่3นะครับก็คือขยายเครือข่ายผู้บริโภคนะครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงการนำสินค้าไปสู่การขยายเครือข่ายผู้บริโภคแต่ว่าอีกอันนึงเลยที่เราจะต้องทำก็คือการขยายเครือข่ายผู้บริโภคในรูปแบบที่มันเป็นเรื่องของการขยายองค์กรธุรกิจนะครับก็คือการสปอนเซอร์นั่นเองเราจะต้องสปอนเซอร์นะครับในช่วงเวลา4เดือนเนี้ยถึงแม้เขาจะกำหนดให้เราแค่2คนต่อเดือนแต่ถ้าเราจะไปไทเปเราจะต้องเป็นไงครับเราถ้าเราไปไต้หวันเราก็จำเป็นจะต้องสปอนเซอร์ให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเดือนนึงอาจจะ5คน10คน15คนนะครับซึ่งในการสปอนเซอร์เนี่ยพอเราสปอนเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนที่เราสปอนเซอร์จะต้องเป็นเสมือนการขยายเครือข่ายผู้บริโภคไปในตัวนะขยายเครือข่ายผู้บริโภคในตัวแล้วเนี่ยแล้วก็กลุ่มคนที่เราสปอนเซอร์ออกไปเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเขาเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นองค์กรธุรกิจขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณในองค์กรธุรกิจของเราก็จะเติบโตขึ้นและนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับ
พอเรามีคนเยอะขึ้นเนี่ยทำยังไงเราจะสามารถทำให้ผู้คนเข้าใจธุรกิจได้ดีนะครับก็คือเขาก็จะต้องทำเหมือนกับเราก็คือเรียนรู้แบบเดียวกับเราใช้สินค้าเหมือนกับเราเรียนรู้สินค้าเหมือนกับเราแต่สิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเราจะต้องสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับก็คือตอนนี้อย่างที่คุณหมอบอกเมื่อตอนต้นชั่วโมงเนี่ยนะครับว่า อย่าง Master Power เนี่ยเรามีวันที่1กันยายนเป็นครั้งที่8แล้วเราจะมีครั้งที่9ในเดือนพฤศจิกายนเราลองคิดดูง่ายๆพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายของการทำคุณสมบัติไปไต้หวันนะเดือนสุดท้ายของการทำคุณสมบัติไปไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันที่1กันยายนเนี่ยมันคือลองสุดท้ายของ Master Power ในปีนี้แล้วมันคือเดือนที่ต้องเรียกว่าอยู่ในแรงเหวี่ยงสุดๆของการพิชิตไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ย1กันยายนเนี่ยจะต้องเป็นวันที่ทุกคนต้องระเบิดองค์กรธุรกิจของตัวเองเพื่อนำองค์กรของตัวเองเข้าสู่การเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มันคือการทำให้ดาวไลน์คนในองค์กรเรามีความรู้ในธุรกิจมันเสมือนหนึ่งเลยนะครับเป็นการฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันนะเป็นการเพิ่มระบบการทำงานนะครับขององค์กรของเรานะครับอย่างชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้มันเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีการเรียนรู้มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆในธุรกิจเอ็มตาได้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้น1กันยายนเนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าจะต้องเป็นวันที่สำคัญที่สุดในปีนี้เลยนะครับที่เราจะต้องพาผู้คนของเราเข้าสู่การเรียนรู้ในครั้งนี้ให้ได้เพราะมันจะเป็นอีก1ครั้งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนะครับพิชิตชวนกันไปตะลุยนะครับไต้หวันกับเอมตาได้อย่างแน่นอนนะครับรวมไปจนถึงนะครับไปล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับเราอยู่ในเอมตาเนี่ยมันเหมือนเราทำงานไปอ่ะทำงานเหมือนเดิมเลยอ่ะแต่เราได้รับผลลัพธ์มากขึ้นกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำอ่ะหมายความว่าเราทำงานแบบเนี้ยแต่เราเป็นไงครับเราก็ได้รางวัลทั้งพิชิตการท่องเที่ยวทั้ง2ทริปไปพร้อมๆกันนะครับเนื้องานเรายิ่งมากเท่าไหร่การโอกาสในการพิชิตทั้ง2ทริปของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ในการเรียนรู้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็คือนอกจาก Master Power แล้วเนี่ยแน่นอนเลย Master Power มันมี1กันยายนแต่ก่อนจะถึง1กันยายนก็คืออะไรครับก็คือทำให้ผู้คนที่กำลังสนใจในธุรกิจเพื่อนที่อาจจะยังไม่ได้สนใจแต่เราไปชวนเขาแล้วเนี่ยให้เข้ามาฟังก่อนว่าเอมตาโอกาสเพื่อชีวิตมันคืออะไร opportunity for life เอมตาโอกาสเพื่อชีวิตคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดสตาร์ทที่จะทำให้เราตะลุยไต้หวันได้ดีมากๆเลยอันนึงเลยนะครับก็คือชวนเพื่อนใหม่ๆนะครับเข้ามาในวันที่11นะวันอาทิตย์ที่11ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหรืออาจจะจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่สามารถเดินทางได้เข้ามาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะทำให้เราเริ่มขยายองค์กรแล้วก็ระเบิดองค์กรเราตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เลยนะครับเพราะยังไงเดือนนี้ต้องเป็นเดือนที่ดีที่สุดของเราที่เราจะทำคะแนนเก็บคะแนนได้มากที่สุดในการไปตะลุยไต้หวันกับเอมตานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับวันที่11นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เองนะครับนั่นคือการเรียนรู้ที่สำคัญนะครับส่วนเพื่อนที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นสัปดาห์หน้าในวันที่18เพราะฉะนั้นคุณหมอก็เชื่อว่าจริงๆนะเชียงใหม่ก็ต้องระเบิดสุดๆเหมือนกันนะครับในวันที่18อาทิตย์หน้านี้นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับยกแก๊งไปตะลุยไทเปด้วยกันนะครับชาวเชียงใหม่เด้อนะครับนะแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้ Master Power คุณหมอพูดไปแล้วพอเราอยู่ในเอมตา Opportunity for Life ได้แล้วเนี่ยเราเหวี่ยงกันทำธุรกิจไป1เดือนสิ้นเดือนปุ๊บเป็นไงครับเราก็มาเข้า Master Power 1กันยายนด้วยกันทั้งหมดเลยคุณหมอว่าโหมันตื่นเต้นมากๆแล้วมันก็จะนั่นคือแบบคุณหมอว่ามันคือจริงๆต้องเรียกว่ามันเหมือนเคล็ดลับเลยอะเหมือนจะเรียกว่าเคล็ดลับก็ไม่เชิงมันต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคือทุกคนเหมือนเมื่อเช้าที่คุณหมอเขียนในไลน์เนี่ยนะครับว่าทุกคนก็คือชวนกันขึ้นอะไรครับขึ้นกระบวนรถไฟที่จะพาเราไปประสบความสำเร็จอ่ะพาเราไปไทเปพาเราไปล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนพาเราไปมีรายได้พาเราไปประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ะ
นะเพราะฉะนั้นรถไฟขบวนนี้นะครับออกสตาร์ทแล้วนะครับรีบตีตั๋วขึ้นเครื่องขึ้นรถไฟกันเลยนะครับแล้วเราจะไปด้วยกันประสบความสำเร็จด้วยกันนะครับพอเรามีกลุ่มองค์กรพอเราขยายองค์กรธุรกิจพอเรามีเขาเรียกว่าเครือข่ายผู้บริโภคเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนเลยก็คือสร้างกลุ่มผู้นำเล็กๆให้เกิดขึ้นนะครับคือผู้นำเนี่ยจะเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆอยู่แล้วนะครับก็เริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆให้เขาเติบโตขึ้นเขาก็จะสามารถเติบโตขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิชิตเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นเก็บคะแนนแค่10คะแนน20คะแนนอะแต่ว่าพอเดือนถัดไปเราอาจจะเก็บ3 40คะแนนเดือนถัดไปเราอาจจะเก็บ50คะแนนเดือนถัดไปเราอาจจะเก็บแค่50คะแนนเราก็ได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างกลุ่มผู้นำนะองค์กรขนาดเล็กๆขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ดูแลแล้วก็ค่อยๆเติบโตค่อยๆโตขึ้นในเดือนถัดไปเดือนถัดไปเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูแล้วนะครับว่าเรา1เลยมีคนใหม่เข้ามาในองค์กรของเราเยอะแค่ไหนเข้ามาใน Opportunity for Life เนี่ยในวันที่เปิดโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมากแค่ไหนติดตามให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตเป็นองค์กรเล็กๆอาจจะเป็นองค์กร5คน10คน15คนนะครับในเดือนนี้แล้วพอเดือนหน้าเขาก็จะโตขึ้นเป็น20 30คนนะครับอันนี้คือเป้าหมายอันนึงเลยสำคัญมากๆนะครับถ้าเราโฟกัสอย่างนี้ได้เราทำแบบนี้ได้เราสร้างองค์กรขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับคุณบอกว่ายังไงนะครับทริปนี้นะครับต้องมีเราอย่างแน่นอนเราไม่มีทางพลาดตั๋วเครื่องบินนะที่จะไปไทเปที่จะไปไต้หวันอย่างแน่นอนนะครับก็เราจะเรียนรู้กันมากขึ้นใน Master Power ด้วยนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็อัพไลน์เราก็จะสอนเราในวิธีการสร้างกลุ่มองค์กรผู้นำอยู่แล้วแล้วก็วิธีการสร้างกลุ่มองค์กรผู้นำเล็กๆให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆรวบรวมกลุ่มผู้คนของเราได้ง่ายๆเลยก็คือการอะไรครับก็คือการทำ How Meetingถ้าเราจัดเฮามีตติ้งนะครับอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดกลุ่มองค์กรขนาดเล็กๆขึ้นมากลุ่มผู้นำขนาดเล็กๆขึ้นมาเพราะเขาเองเขาใหม่มากในการทำธุรกิจแต่เขาสามารถชวนคน3คน4คน5คนเข้ามาอยู่ในเฮามีตติ้งที่เราจัดได้เขาก็จะเริ่มเกิดเป็นกลุ่มเล็กขึ้นมาได้กลุ่มองค์กรขนาดเล็กขึ้นมาได้แล้วมันก็จะเติบโตต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายอันนึงเลยในการที่จะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือเราต้องจัดเวลาแล้วก็จัดวางแผนนะครับในการที่จะจัดเฮ้ามีตติ้งนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะเป็นไงครับเพื่อที่จะขยายองค์กรธุรกิจของเราขยายองค์กรธุรกิจของเราให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับง่ายๆนะครับในการที่จะทำให้เรามองพอมองเห็นภาพว่าเราจะไปตะลุยไต้หวันกับเอ็มตากับคุณหมอได้ยังไงนะครับและสุดท้ายนะครับที่จะฝากไว้นะครับก็คือเคล็ดลับของความสำเร็จที่คุณหมอพูดไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองจริงๆแล้วเคล็ดลับนี้เนี่ยเอามาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณหมอเชื่อว่าเคล็ดลับนี้ใช้ได้กับทุกๆความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนข้อที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำนะวันนี้เนี่ยนะครับเราทำธุรกิจมาเรามีเป้าหมายเราอยากล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนเราอะไรสารพัดเลยเรามีเป้าหมายทุกเดือนเลยนะครับบางคนก็พิชิตได้บางคนก็อาจจะยังพิชิตไม่ได้บางคนก็อาจจะเข้าใกล้เป้าหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญก็คือพอวันนี้มีโปรแกรมพิเศษใหม่ขึ้นมาให้กับเรามีรางวัลใหม่มาให้กับเราอีกเนี่ยคุณบอกว่าเพื่อไม่ให้รางวัลเนี้ยมันก็เหมือนรางวัลก่อนๆของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกสุดเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนความคิดแรกก็คือเราเป็นไงครับเราทำได้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีความสามารถเราเป็นคนที่สามารถที่จะพิชิตรางวัลนี้ได้อย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เราต้องเปลี่ยนความคิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นนะครับเราจะต้องไม่คิดว่าเราทำไม่ได้เราไม่เก่งเราไม่มากพอไม่มีนะครับความสำเร็จต้องเกิดมาจากเราเปลี่ยนความคิดของเราก่อนว่าเราสำเร็จได้เราไปได้ไต้หวันต้องมีเราไต้หวันต้องเป็นเราเท่านั้นที่จะต้องคู่ควรกับมันที่สุดนะครับทีนี้พอเรามีความคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนเราต้องเปลี่ยนการกระทำด้วยเพราะเชื่อว่าการกระทำที่ผ่านมาหลายๆอันมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะพิชิตรางวัลการท่องเที่ยวได้หรือการกระทำหลายๆอย่างที่ผ่านมาของเรามันอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนการกระทำนะครับคนที่จะแนะนำเราได้ดีที่สุดในการเปลี่ยนการกระทำของเราก็คืออัพไลน์ที่เราทำงานด้วยครับอัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งอัพไลน์ระดับสูงที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะให้คำแนะนำที่ดีกับเรานะครับในการที่จะรู้เพราะเขาจะรู้นี่ว่าเราอ่ะ
มีอะไรบ้างแต่ปัญหาของเราก็คือเราต้องใจกว้างเปิดใจกว้างพอที่จะรับฟังว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตรงไหนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นหนึ่งเลยต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนการกระทำข้อที่สองเลยอันนี้ก็คือยิ่งสำคัญมากขึ้นก็คือการมีวินัยควบคุมตัวเองให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราควบคุมตัวเองขนาดไหนผลของการทำงานของเราในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เป็นแบบไหนเราขยันขนาดไหนนะครับการทำงานเนี่ยนะครับมันมีทั้งแบบทำงานมากทำงานมากหมายถึงว่าทำเนื้องานเยอะๆแน่นอนนะครับทำเนื้องานเยอะๆในธุรกิจเนี้ยทำเนื้องานเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือการทำเนื้องานเยอะเนี่ยจะต้องทำเนื้องานที่มันมีประสิทธิภาพด้วยนะครับบางคนอาจจะทำเนื้องานไม่เยอะเท่ากับอีกคนนึงแต่ว่างานของเขาแต่ละงานมันมีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือเขามีวินัยมีวินัยมากพอที่จะทำงานพื้นฐานต่างๆอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยเราต้องมีวินัยกับตัวเองเป็นคนขยันทำงานสม่ำเสมอสปอนเซอร์สม่ำเสมอแนะนำสินค้าสม่ำเสมอจัดเฮามีติ้งสม่ำเสมอนะครับควบคุมตัวเองให้ได้แล้วนั่นแหละครับถึงจะพาเราไปถึงเป้าหมายสำหรับการพิชิตไต้หวันนะครับข้อ3แน่นอนนะครับตลอด4เดือนนับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเจอแน่ๆก็คือเพราะเราทำงานเยอะเราก็จะเจออุปสรรคเราจะเจอคำปฏิเสธบ้างเราจะเจอคำท้าทายบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องเข้าใจคำว่าอุปสรรคอุปสรรคมันคือจุดที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราจะสามารถพิชิตทริปนี้ได้ไหมถ้าเราผ่านอุปสรรคได้เราพิชิตได้ถ้าเราผ่านอุปสรรคไม่ได้เราก็พิชิตทริปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นใครเราอยากจะเป็นผู้ชนะหรือเราอยากจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะเท่านั้นนะครับที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้เพราะผู้ชนะไม่เคยมองว่าอุปสรรคมันคืออุปสรรคแต่ผู้ชนะจะมองว่าอุปสรรคมันคือความสนุกมันคือความท้าทายมันคือสิ่งที่จะทำให้เขารู้ว่าเขาจะได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาเขาจะได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำความเป็นผู้ชนะของเขาออกมาเพราะฉะนั้นคุณหมออยากให้ทุกคนเข้าใจคำว่าอุปสรรคอย่าไปกลัวนะอุปสรรคมันมีไว้ให้แก้อุปสรรคมันมีไว้ให้เราก้าวข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ตลอด4เดือนเราจะประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ท้อแท้บ่อยจนเกินไปเราจะประสบความสำเร็จถ้าเราไม่หมดแรงบ่อยเกินไปที่เวลาเจอคนปฏิเสธเราจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคำว่าอุปสรรคมันเป็นเพียงแค่ธรรมชาติหนึ่งในการทำงานเท่านั้นผู้หมอเชื่อทุกคนจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานเล็กๆน้อยๆได้อย่างแน่นอนนะครับและอันสุดท้ายเราจะพิชิต4เดือนนี้กับความสำเร็จก็คือเราต้องตอกย้ำเป้าหมายของเราทุกวันนะอย่าลืมนะครับ4เดือนนะครับช่วงเวลาดูเหมือนเยอะแต่วันเวลามันผ่านไปเร็วเหมือนอย่างเนี้ยเราคุยกันเนี่ยแป๊บเดียวนะคุณหมอก็ไลฟ์ไปประมาณ2สัปดาห์3ครั้งแล้วมันก็คือเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตอกย้ำเป้าหมายของเราทุกๆเดือนเลยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าใจมีสติอยู่กับตัวเราเองได้ว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ในลู่การเดินทางการพิชิตทริปนี้ก็คือไต้หวันต้องเป็นเราไต้หวันต้องมีเราเราจะพิชิตมันให้ได้เราจะประสบความสำเร็จเราจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะได้ไปเปิดโลกกว้างกับเอมตาในครั้งนี้นะครับมันอาจจะเป็นทริปแรกของเราของใครหลายๆคนหรือมันอาจจะเป็นทริปที่เราจะสามารถพาเราพาครอบครัวของเราพาเพื่อนของเราพาคนในองค์กรของเราไปด้วยกันตั้งเป้าหมายจับมือไปด้วยกันนะครับแล้วคุณหมอเชื่อนะครับว่าถ้าเราตอกย้ำเป้าหมายทุกๆวันเราจะตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นตัวทุกวันเราจะตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นทุกวันเราจะตื่นขึ้นมาด้วยความพลังอย่างเต็มที่ที่จะไม่ใช่แค่เราไปไต้หวันได้แต่เราจะไปกับทีมของเราเราจะไปกับแก๊งของเราไปไต้หวันด้วยกันแล้วอย่าลืมนะครับรีบดูแลหุ่นของตัวเองแล้วก็รีบดูแลตัวเองมากๆรีบจะได้เตรียมชุดไปท้าทายการถ่ายรูปสวยๆกันที่ไต้หวันนะครับก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็พิชิตทริปนี้ได้ให้รางวัลกับตัวเองเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปีนี้นะครับปีใหม่ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้น
จะเห็นได้ว่านะครับอยู่ในเอ็มตาคุณหมอเชื่อว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะมีรางวัลความสำเร็จเกิดขึ้นตลอดเวลามีความสวยงามในชีวิตเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกๆช่วงเวลามันคือการเติมเต็มความสุขและความสำเร็จในโลกธุรกิจเอ็มตาขอเพียงแค่วันนี้นะครับเราเรียนรู้และเข้าใจธุรกิจเอ็มตาเราก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะได้มีโอกาสนะครับเติมเต็มนะครับทุกรางวัลทุกความสุขทุกความสำเร็จในธุรกิจเอ็มตาอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปไต้หวันด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องดูแค่รูปคุณหมออย่างเดียวนะครับต่อไปจะมีรูปพวกเราอยู่ในสถานที่เหล่านั้นละครับนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอย่างแน่นอนนะครับอาทิตย์นี้รีบไปวางแผนกับอัพไลน์นะครับรีบไปคุยกับอัพไลน์ก่อนเลยนะครับว่าต้องทำงานยังไงต้องอะไรตรงไหนบ้างลิสต์รายชื่อออกมานะครับรายชื่อผู้สปอนเซอร์รายชื่อผู้ใช้สินค้าเตรียมพร้อมเลยครับสำหรับวันนี้นะครับวางแผนแล้วก็บ่ายนี้ก็ลงมือทำกันนะครับลงมือทำงานกันได้เลยนะครับแล้วคุณหมอจะรอดูผลงานพวกเราทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเรามาวัดผลงานกันแต่อย่าลืมอาทิตย์นี้เจอกันก่อนนะครับ11สิงหาคมกับเอมตา Opportunity for Life นะครับเอมตาเพื่อชีวิตของทุกคนเพื่อความสุขความสำเร็จของทุกคนนะครับพบกันในวันอาทิตย์นี้นะครับสวัสดีครับ